ถึงผมจะรูปร่างหน้าตาแบบนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าผมโถไอ้อ้วนล้อเล่นแค่นี้ไม่ได้หรือไงสองคำก็อ้วนฉันไปอ้วนเป็นหัวคุณหรือไงนี่อีอ้วนอีฮิปโปอีไข่มันถูกกันในเส้นเลือดขอโทษนะครับที่นี่เขาไม่รับคนอ้วนที่นี่ไม่รับคนปากหมาอย่างพวกคุณมากกว่าที่รักอย่าบ่นได้ไหมเดี๋ยวถึงแล้วนะก็เหนื่อยอ่ะร้อนนี่แฟนนะไม่คิดจะสงสารกันบ้างหรือไงอ่ะทำไมไม่พานั่งแท็กซี่ดีๆอ่ะนี่ขวัญจะนั่งแท็กซี่ได้ยังไงเราสองคนตกงานกันอยู่นะจะมานั่งแท็กซี่เอาเงินที่ไหนล่ะเงินจะกินข้าวยังจะไม่มีอยู่แล้วนะแล้วสิ้นเดือนนี่อีกอ่ะเงินจ่ายค่าห้องยังจะไม่มีเลยโอ้ก็จริงอ่ะต้องประหยัดด้วยแต่นึกย้อนกลับไปก็น่าเสียดายเนาะเมื่อก่อนเราอุตส่าห์ได้งานทำดีๆที่โรงงานของเฒ่าแก่แต่ดันต้องมาตกงานเพราะไอ้อ้วนลูกเฒ่าแก่ที่เพิ่งกลับจากหนองก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าไอ้อ้วนไอ้หมูตอนนั้นน่ะมันจะเป็นลูกเฒ่าแก่นี่ตอนที่มันมาจากเมืองนอกครั้งแรกเนี่ยนะพี่ก็นึกว่ามันเป็นตือโป้ไก่คนอะไรอ้วนจำมั่มโอ้โหสกปรกอ่ะนี่นึกถึงวันที่ต่อยมันครั้งแรกเนี่ยนะก็ขำดีเหมือนกันเนาะโอ้จริงพี่ถึงผมจะรูปร่างหน้าตาแบบนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าผมโถไอ้อ้วนล้อเล่นแค่นี้ไม่ได้เลยไงนี่เฒ่าแก่ไม่น่าจะรับมึงเข้ามาทำงานที่นี่เลยนะเว้ยอ้วนแบบนี้เป็นภาระคนอื่นเข้ามาปราบนี่มึงคิดว่ามึงเป็นใครเหรออยากรู้เหรอว่าผมเป็นใครผมเป็นลูกเฒ่าแก่ลูกเฒ่าแก่เหรอใช่ผมเป็นลูกเฒ่าแก่เจ้าของโรงงานที่คุณเป็นพนักงานอยู่นี่แหละแล้วคุณพูดแบบนี้คุณดูถูกคนอื่นแบบนี้ผมไล่คุณออกไล่กูออกเหรอเฮ้ยพี่ชูวินเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยพี่ไปต่อยไอ้วันนมใหญ่นี่มาทำไมเนี่ยไขมันกระเพื่อมแล้วเนี่ยพี่หนักทั้งคู่ไขมันกระเพื่อมเหรอผมไล่คุณออกด้วยออกไปออกไปแหมแต่หลังจากนั้นเราสองคนก็โดนไล่ออกเป็นไงล่ะไปหวากดีว่าไอ้อ้วนมันแหมเธอก็ใช่ย่อยนะเจอคนอ้วนหน่อยไม่ได้ชอบไปพูดว่าเขาสนุกเหรอไม่รู้สิก็ฉันไม่ชอบคนอ้วนนี่คนเราเกิดมาเนี่ยก็ต้องผอมเพรียวแล้วก็สวยแบบฉันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบปล่อยให้ตัวเองอ้วนเฟ้อฟ้านี่ไม่ได้นะไม่ใช่แนวจริงพี่ก็ไม่ชอบคนอ้วนเหมือนกันเพราะว่าคนอ้วนอ่ะสวยสู้เธอก็ไม่ได้เฮ้ยน่ารักอ่ะพี่ชวินก็มัวแต่เกิดเดี๋ยวก็ตีได้แฟ้มเลยนี่ช้าแล้วนะไปเถอะเดี๋ยวสมัครงานไม่ทันเร็วตามมาไปค่ะโอ้พี่ชวินนี่บริษัทที่เราจะมาทำงานจริงเหรอเนี่ยใหญ่โตจังเลยอ่ะพี่แน่ใจใช่ปะเนี่ยว่าเขารักผู้หญิงเรียนไม่จบแบบฉันน่ะแน่ใจสิในเว็บไซต์เขาเขียนแบบนั้นนี่เขาประกาศแบบนั้นเออนี่เอกสารของเธอไปกรอกให้เรียบร้อยเลยนะมานั่งกรอกตรงนี้กรอกให้เต็มทุกตัวอักษรเลยนะอย่าให้ขาดจากช่องนะแล้วเดี๋ยวพี่มาปวดเยี่ยวชิบหายเลยห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อีนางอ้วนอุ้ยนี่เป็นไรมั้งปะเนี่ยพี่เลอะเทอะหมดเลยอ่ะเจ็บปะเนี่ยนี่เจ็บไปหมดเลยขวัญดูสิน้ำอะไรก็ไม่รู้ร้อนร้อนนี่ไม่มีตาเหรอคะอีอ้วนขอโทษนะคะตบพี่เขาเดินมาชนดิฉันก่อนนะคะแหมแกคงคิดจะอ่อยผัวฉันละสิท่าแกล้งทำมาเป็นกาแฟหกใส่เห็นผัวฉันรอหน่อยไม่ได้เลยนะนี่มันยาหาผัวเองเหรอฮะเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วฉันไม่ได้อ่อยแฟนคุณและฉันก็ไม่คิดจะทำแบบนั้นด้วยปลอมมากคงอ้วนตูตาแบบนี้สินะถึงไม่มีปัญญาหาผัวเองอ่ะต้องมาแย่งผัวชาวบ้านเขาอะฮะคำก็อ้วนสองคำก็อ้วนฉันไปอ้วนเป็นหัวคุณหรือไงนี่อีอ้วนอีฮิปโปอีไขมันอุดตันในเส้นเลือดถ้าอ้วนขนาดเนี้ยไม่เกิดเป็นช้างน้ำซะเลยอ่ะขอโทษนะคะปกตินี้กินข้าวหรือว่ากินอ้อยอะจ๊ะแล้วเวลากลางคืนเนี่ยวันไหนฝนตกเนี่ยคานออกมาพองลมร้องอึ๋งๆประตายอย่างอ่ะ
หยุดนะหยุดบูลลี่รูปร่างคนอื่นเขาซะนะคะฉันไม่หยุดแกจะทำไมก็ฉันไม่ชอบคนอ้วนอ่ะถ้าแกรับไม่ได้ก็ไปกระโดดน้ำตายซะสิโอ้แต่เวลากระโดดเนี่ยช่วยกระโดดเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมเป็นพืชสึนามิไปซัดบ้านคนอื่นก็พังชิบหายหมดเลยอ้วนไปไหนล่ะคะมาที่ด่าประสิทธิ์ค้าฉันยังด่าไม่สะใจเลยอิ๋วนี่ขวัญแฟนพี่เนี่ยด่าได้ร้อยอย่างแรงขอบคุณที่ฟังค่ะแม่จิ้งหรีดน้อยไปเขียนใบสมัครไปส่วนแล้วหมดเลยขวดเยี่ยวชิบหายในห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยขอโทษนะคะคุณชวินกับคุณขวัญที่มานั่งรอสัมภาษณ์ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งสองคนเลยนะคะค่ะสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งสองคนเลยเหรอครับค่ะขวัญพี่ว่ามันแปลกๆนะทำไมเราสองคนได้ไปสัมภาษณ์พร้อมกันนะอ๋อพี่หรือว่าบริษัทเขาจะขาดคนพอดีก็เลยรับเราสองคนพร้อมกันเลยไงอุ๊ยเราจะมีวันจ่ายค่าบ้านแล้วพี่ถ้าเราสัมภาษณ์เสร็จนะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเอาหมูกระทะนะคุณครับห้องสัมภาษณ์อยู่ตรงไหนครับถ้าพร้อมแล้วตามดิฉันมาเลยค่ะหมูกระทะนะพี่ชวินไปนิดนึงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคืออ๋อผมโอรานครับอ๋อคุณโอฬารคนที่จะรับเรา2คนเข้าทำงานใช่ไหมครับคุณโอฬารครับถ้าคุณโอฬารรับเรา2คนเข้าทำงานเนี่ยคุณโอฬารโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะเรา2คนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพครับจริงค่ะขวัญเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับคุณโอฬารครับนี่คุณโอฬารอยากจะสัมภาษณ์อะไรพวกเราเนี่ยเชิญได้เลยนะครับทุกคำถามเลยครับเต็มที่เลยค่ะคือผมไม่ใช่คนที่จะสัมภาษณ์คุณ2คนหรอกนะครับแล้วมานั่งหัวโดดทำไมเนี่ยนั่นน่ะดิแล้วใครจะสัมภาษณ์ให้อ่ะคะอ๋อคุณโกติครับคนที่ให้ตามมาแล้วครับผมโกตินี่ชื่อคุณนะพี่นะไอ้โกติไอ้อ้วนมาทำไมเนี่ยคุณขวัญคุณชวินคุณสองคนนี่ยังปากเสียไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับมันว่าเราอ่ะนี่ไอ้อ้วนมีสิทธิ์อะไรมาว่าเราสองคนฮะแล้วมานั่งอยู่ทำไมตรงนี้ไม่ทราบอ๋อพี่นึกออกแล้วน้องขวัญไอ้อ้วนเนี่ยสงสัยจะโดนพ่อไล่ออกจากบริษัทก็เลยตกงานเล่ร่อนหางานไปมานี่คิดจะมาสัมภาษณ์งานแข่งกับเราสองคนเหรอขอโทษนะครับที่นี่เขาไม่รับคนอ้วนที่นี่ไม่รับคนปากหมาอย่างพวกคุณมากกว่านี่อยากจะโดนต่อยไปอีกรอบหรือไงคุณโอฬารครับผมแนะนำเลยนะครับว่าไอ้อ้วนเนี่ยอย่าให้มันสัมภาษณ์งานครับถ้ามันเข้ามาทำงานที่บริษัทเนี้ยมันจะเปลืองพื้นที่คนแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพครับใช่ค่ะไล่ไอ้อ้วนเนี่ยออกจากออฟฟิศไปเลยค่ะผมคงไล่คุณคนนี้ออกไปไม่ได้แล้วครับทำไมครับก็ท่านประธานสั่งไว้ครับท่านประธานนี่ใครคะไปเรียกมาเลยฉันจะสั่งให้ไลนี่ออกเองฉันเองอีกอ้วนเนี่ยนะประธานบริษัทใช่ฉันเองผู้หญิงอ้วนๆคนที่ดูถูกเมื่อกี้นี่แหละและนี่ก็คือคุณโกติแฟนของฉันเองเป็นไปได้ไงโลกกลมใช่ไหมล่ะครับคุณทวินคุณโดนไล่ออกจากบริษัทของผมและกำลังจะตกงานจากบริษัทใหม่ซึ่งเป็นแฟนผมคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นชอบดูถูกร่างกายคนอื่นแบบคุณสองคนเนี่ยผมอยากมอบบทเรียนให้นะครับบทเรียนบทเรียนอะไรผมจะส่งอีเมลไปยังบริษัทต่างๆรายงานว่าพฤติกรรมของคุณสองคนเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนชอบดูถูกคนเป็นคนชอบบูลลี่คนคุณจะทราบว่าคุณจะมีงานทำไหมแต่ผมว่าผมไม่ทำแบบนั้นดีกว่าคุณแฮนนี่ครับตัดคลิปลงตัวเชียวแกจะตัดคลิปได้ไงวิดีโออะไรแกก็ไม่มีทั้งนั้นอ่ะแกไม่มีหลักฐานด้วยเออมีหลักฐานค่ะ
ดิฉันได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่พวกคุณสองคนกำลังบูลลี่คุณดาวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่อีอีอ้วนอีฮิโปอีไขมันอุดตันในเส้นเลือดถ้าอ้วนขนาดเนี้ยไม่เกิดเป็นช้างน้ำซะเลยอ่ะขอโทษนะคะปกตินี้กินข้าวหรือว่ากินอ้อยอะจ๊ะคุณโกติครับที่เราสองคนทำไปทั้งหมดเนี่ยหยอกเล่นหยอกหยอกเล่นๆกันเนาะคลายเครียดเนาะอย่าไล่เราสองคนออกเลยนะครับถ้าเราสองคนโดนไล่ออกเนี่ยเราสองคนไม่มีงานชีวิตเราแย่แน่เลยครับใช่ค่ะคุณดาวคะเมื่อกี้ขวัญล้อเล่นนะคะคนอ้วนเนี่ยกอดอุ่นเนาะส่วนนุ่มนิ่มอะค่ะขอโทษนะคะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ช่วยพวกคุณสองคนไม่ได้เพราะสิ่งที่พวกคุณทำกับดิฉันและแฟนของดิฉันมันมากเกินไปพวกคุณสองคนควรที่จะได้รับบทเรียนและจงจำไว้นะคะไม่ว่าคนเราจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเลิกบูลลี่รูปร่างหน้าตาคนอื่นซะนะคะคุณดาวครับคุณก็ติหยุดผมเสียเวลาชีวิตมากพอแล้วนุ่นเชิญคุณก็ตีครับคุณก็ตีครับคุณก็ตีครับคุณก็มาไวมากเลยคุณก็ตีครับแกสองคนใช่ไหมคุณก็ตีชอบบูลลี่คุณไม่ว่าใครจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่ควรมีใครต้องตกเป็นเหยื่อของคนที่พูดไม่รู้จักคิดหรือคนที่ชอบดูถูกคนอื่นนะครับคนที่ชอบบูลลี่รูปร่างคนอื่นเป็นคนไม่น่าคบครับอยู่ห่างได้ให้ห่างเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับและร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับ